ไอ้ซุ้มล้อทุกวันนี้มันก็มีปัญหากันเยอะนะครับทางร้านผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการปาซุ้มที่ร้านผมเนี่ยนะครับบอกตรงผมไม่ได้พับนะครับเพราะการพับซุ้มเนี่ยมันอาจจะทำให้ซุ้มล้อสีมันผอม